สำนักข่าว CNN นำเสนอข่าวเกี่ยวกับคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือคอป.ที่ยื่นหนังสือถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้แก้ไขโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และ133ให้เบาลงโดยหนังสือฉบับดังกล่าวถูกส่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์ตั้งแต่วันที่30ธันวาคมปีที่แล้วแต่สำนักข่าว CNN และสำนักข่าวต่างประเทศอื่นๆเพิ่งได้รับหนังสือฉบับนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนอกจากข้อเสนอให้แก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และ133แล้วจดหมายฉบับดังกล่าวยังมีเนื้อหาที่สนับสนุนแนวคิดขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่เคยเสนอมาก่อนหน้านี้ว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งหากว่าไม่มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในตอนนี้ก็จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อกระบวนการสร้างความปรองดองของคนในชาติโดยสำนักข่าว CNN มองว่าแม้ว่าคอป.จะไม่มีอำนาจในการแก้ไขกฎหมายแต่ความคิดเห็นของคอป.ก็มีคนไทยจำนวนมากให้การยอมรับขณะที่องค์กรระหว่างประเทศอย่าง Human Rights Watchก็วิพากษ์วิจารณ์กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของไทยว่ามีบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดรุนแรงเกินไปดังจะเห็นได้จากคดีที่ผ่านมาที่ศาลได้พิพากษาให้นายโจกอร์ดอนชาวไทยสัญชาติอเมริกันถูกจำคุกเป็นเวลา2ปีครึ่งในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งศาลแสดงความเห็นว่าคดีดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาและบทลงโทษที่รุนแรงเกินไปทั้งนี้เมื่อวันที่30ธันวาคม2554คอป.ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรา112โดยหนังสือได้ชี้แจงรายละเอียดจากการศึกษาแง่มุมของกฎหมายพร้อมให้ข้อเสนอ5ข้อดังนี้ 1. ควรตรากฎหมายกำหนดให้มีความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นความผิดที่ต้องให้อำนาจโดยถือว่าการตรากฎหมายดังกล่าวมีความสำคัญและเร่งด่วน 2.ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นความผิดที่คุ้มครองความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรเป็นกฎหมายส่วนรวมไม่ใช่ส่วนพระองค์ดังนั้นเห็นควรให้เลขาธิการพระราชวังซึ่งถือเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัยเป็นผู้ให้อำนาจดำเนินคดี 3. กำหนดโทษตามมาตรา112ให้เบาลง 4. แก้กฎหมายอาญามาตรา112เสนอต่อรัฐสภาโดยให้ระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 14,000 บาทหรือทั้งจำและปรับจากระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีและ5ความผิดตามมาตรา112มีความยึดโยงกับมาตรา133ดังนั้นควรแก้ไขในคราวเดียวกันโดยในมาตรา133ให้กำหนดระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจากระวางโทษจำคุก1ถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 14,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ